วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกฤษณานะคะวันนี้เสียงพี่ปูอาจจะแปลกๆไปนิดนึงนะคะพี่ปูต้องมาบันทึกเสียงใหม่เนื่องจากตอนที่พี่ปูทำคลิปเนี่ยนะคะฝนตกอย่างหนักเลยนะคะฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าพี่ปูเตรียมวัตถุดิบไว้แล้วนะคะทำไงได้เลยตามเลยนะคะก็ต้องถ่ายทำไปนะคะวันนี้พี่ปูจะมาชวนท่านผู้ชมทำขนมนะคะเป็นขนมปังยวนนะคะพี่ปูเรียกขนมปังยวนบ้างขนมปังเวียดนามบ้างขนมปังฝรั่งเศสบ้างหรือว่าขนมปังบาเก็ตมั่งก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะเรียกว่าอะไรเอาที่สบายใจเลยนะคะพี่ปูเคยไปทานที่ขอนแก่นแล้วชอบมากเลยนะคะก็ลองหาสูตรทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างพี่ปูมีแป้งขนมปังนะคะ400กรัมนะคะแล้วก็นมผงนะคะ3ช้อนโต๊ะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ไปในขนมปังเลยนะคะแล้วก็มียีสต์พี่ปูใช้ 1.5 ช้อนชานะคะอันนี้น้ำตาลทราย 1.5 ช้อนโต๊ะนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำส้มสายชู1ช้อนชาพี่ปูจะใส่เข้าไปเป็นตัวช่วยนิดนึงนะคะเพราะพี่ปูไม่ได้หมักแป้งข้ามคืนนะคะพี่ปูเลยใช้น้ำส้มสายชูเป็นตัวช่วยค่ะอันนี้น้ำนะคะพี่ปูใช้น้ำเปล่าเนี่ย290มล.นะคะอันนี้เป็นเนยเค็มนะคะ70กรัมค่ะแล้วพี่ปูก็จะใช้ไข่1ฟองนะคะส่วนอันนี้นะคะพี่ปูจะผสมยีสต์กับน้ำเปล่านะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะพี่ปูจะรอให้ยีสต์ขึ้นฟูนะคะในส่วนผสมของอันนี้ก็คือแป้งกับนมผงพี่ปูจะร่อนไว้เลยนะคะพี่ปูตีไข่รอไว้เลยนะคะขอเปลี่ยนกะละมังนิดนึงนะคะกลัวจะไม่พอนวดนะคะกะละมังมันเล็กเกินไปและนี่นะคะยีสต์ของพี่ปูนะคะขึ้นฟูแบบเต่าเลยนะคะด้วยอากาศที่ฝนตกวันนี้นะคะทำให้ยีสต์ขึ้นช้านะคะพี่ปูอาจจะต้องทำขนมปังอันนี้วันนึงเลยนะคะกว่าขนมปังจะขึ้นฟูค่ะพี่ปูขออนุญาตใช้มือเลยนะคะพี่ปูล้างมาเรียบร้อยแล้วแล้วพี่ปูก็จะค่อยๆใส่ทุกอย่างอะนะคะไปทีละหน่อยพี่ปูไม่มีบรรทัดฐานอะไรละค่ะเพราะว่าพี่ปูทำกินเองอะนะคะพี่ปูก็ค่อยๆใส่ของพี่ปูไปในแต่ละอย่างอะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่น้ำส้มสายชูอันน้อยนิดของพี่ปูลงไปอะนะคะก็แค่นี้ไม่มีอะไรมากนวดจนเข้ากันแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะไปพักแป้งนะคะใส่ไมโครเวฟที่ไม่ได้เปิดไฟของพี่ปูใครมีแล็บก็ปิดแล็บไปได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะนี่นะคะแป้งของพี่ปูขึ้นได้เท่านี้นะคะด้วยอากาศที่เป็นแบบนี้ฝนตกก็ขึ้นช้ามากเขาบอกว่าประมาณ1ชั่วโมงพี่ปูเล่นไป2ชั่วโมงนะคะพี่ปูก็สังเกตเอาว่าเขาขึ้นแค่เท่าตัวพี่ปูก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่เนยลงไปนะคะใส่ลงไปให้หมดนี้แหละในครั้งแรกที่พี่ปูนวดพี่ปูจะนวดแบบหยาบๆเห็นไหมคะที่ผ่านมาแต่ว่าครั้งที่2นี่พี่ปูจะนวดเขาให้ละเอียดเลยนะคะให้เนื้อละเอียดเข้ากันเลยแหละเอาแล้วนะคะขนมปังของพี่ปูนวดจนละเอียดแล้วนะคะออกมาได้สภาพเนี่ยก็คือเหลวมากเลยถามว่าพี่ปูตกใจไหมเนี่ยตกใจนิดหน่อยนะคะเพราะว่าพี่ปูเพิ่งเคยทำสูตรนี้เป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าคิดว่าเราคงแก้ไขได้เพราะว่าแป้งนวลของพี่ปูยังเหลือนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะแก้ไขในกรณีที่เขาเหลวจนเกินไปแต่บางทีความเหลวของเขาอาจจะทำให้ขนมปังออกมานุ่มนวลชวนฝันอย่างที่พี่ปูคิดก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะเอาไปพักไว้นะคะอีกรอบนึงให้ขึ้นฟูนะคะกะว่าจะพักสัก30นาทีแต่ว่าด้วยอากาศแบบนี้คงต้องสังเกตเนื้อขนมปังเองนะคะอาจจะไม่ใช่เวลาที่เราคิดนี่นะคะแป้งของพี่ปูในรอบที่2นะคะขึ้นได้ขนาดนี้นะคะแต่ว่าเหลวไม่มีปัญหาค่ะพี่ปูมีแป้งนวล นะคะนี่ไงที่พี่ปูบอกไว้แล้วว่าเรามีหนทางแก้ไขนะคะเราค่อยๆนวดไปนะคะเอาแป้งนวล นวดไปพี่ปูใช้แป้งนวล นะคะเพิ่มเข้ามาประมาณ140กรัมนะคะแป้งขนมปังเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะขึ้นลูกเขาแล้วนะคะโดยพี่ปูจะแบ่งเป็นก้อนเท่าๆกันก่อนนะคะโดยก้อนละประมาณ60กรัมนะคะพี่ปูแบ่งเป็นก้อนเท่าๆกันสำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นลูกกันเลยดีกว่านะคะโดยพี่ปูจะใช้ไม้นวดแป้งนะคะนวดแล้วมันก็จะได้ยินเสียงป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะบ้างเพราะว่าแป้งมีลมอยู่ในนั้นนะคะพี่ปูก็รีดให้บางที่สุดนะคะแล้วก็ม้วนเข้ามาหากันแบบนี้นะคะก็ไม่ได้ยากอะไรนี่คะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะวางสลับกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาอบขึ้นมาเนี่ยเขาจะชนกันนะคะเราก็ต้องวางสลับกันนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปพักไว้เป็นรอบที่3แล้วนะคะให้เขาขึ้นมาสักนิดก่อนที่เราจะอบค่ะ
และตอนนี้ไข่ของพี่ปูก็หมดตู้แล้วนะคะพี่ปูไม่มีอะไรทาหน้าขนมให้มันสวยงามเลยพี่ปูมีแค่นมนะคะนมกับเนยนะคะพี่ปูก็ทาให้เงางามเฉยๆนะคะเพราะพี่ปูทำกินเองไม่มีอะไรมากนะคะบอกแล้วขนมปังสีขาวๆก็ไม่ใช่ว่าน่าเกลียดอะไรก็ออกมาสวยงามดีนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะไปพักไว้ในรอบที่3สัก15นาทีแล้วก็เปิดไฟเตาอบรอเขาเลยนะคะหลังจากพักรอบที่3นะคะขนมปังขึ้นได้เท่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะไปอบแล้วมาเจอกันอีกทีนะคะมาแอบดูเตาอบนะคะมืดตื้อแต่ก็พอเห็นว่าขนมปังของพี่ปูขึ้นฟูแล้วนะคะพร้อมรับประทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดเตาแล้วก็ไปเตรียมรับประทานกันเลยค่ะอบเสร็จแล้วขนมปังของเราได้ออกมาเป็นถาดเลยนะคะเต็มที่เลยงานนี้ไร้สารกันบูดนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะฉีกเนื้อนุ่มๆให้ดูนะคะว่านุ่มจริงอย่างที่เราคิดไหมนะคะเห็นไหมคะว่านุ่มมากนะคะเดี๋ยวพี่ปูลองชิมแล้วจะบอกว่านุ่มจริงๆนุ่มนวลชวนฝันมากนะคะเป็นไงคะขนมปังของพี่ปูจัดจานออกมาแล้วนะคะพร้อมรับประทานสำหรับมื้อเช้าของคุณสามีนะคะถ้าถามพี่ปูว่าเนื้อขนมเนี่ยโอเคไหมเนี่ยนะคะโอเคมากเลยนะคะทั้งเหนียวทั้งนุ่มแต่ถ้าถามว่าเหมือนที่ขอนแก่นอย่างที่พี่ปูต้องการหรือยังยังไม่เหมือนนะคะพี่ปูก็ยังจะคงคลำหาสูตรต่อไปจนกว่าจะถูกใจของพี่ปูนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ครัวด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ